สวัสดีครับวันนี้วันที่5มกราคม2024นะครับอาทิตย์นี้ไม่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะนะครับจะหลีกทางให้กับโปรแกรม FA ครับมีหลายคู่เลยนะฮะมีคู่เด็ดๆเลยฮะมีทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อยู่ในก็ครบขั้นนะครับครบขั้นวันนี้เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่21จะไปเตะกันอีกทีนู่นอาทิตย์หน้าครับวันที่13ถึง16นะครับก็เซลซีครับต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับวันที่13นะครับแล้วก็ต่อด้วยนิวคาสเซิลนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอเวอร์ตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับแอดให้คู่นี้เป็นคู่สุดฮอตเลยฮะแล้วก็ตามด้วยเบอร์ลี่นะครับต้อนรับการมาเยือนของลูตันนะครับทั้งหมดนี้จะคิกออฟกันในวันที่13ถึง16นะครับก็เวลาก็ไม่ดึกมากนะครับจะมีดึกอยู่คู่เดียวนะครับเบอร์ลี่นะครับพบกับลูตันทาวก็คู่เอกประจำรายการแอดให้คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับสเปอร์นะครับวันดังกล่าวในโอนาน่าอาจจะยังอยู่นะครับอาจจะยังช่วยอยู่ช่วยทีมก่อนที่จะไปแอฟริกันเนชั่นครับนะครับก่อนจะบินไปช่วยทีมชาติแคเมรูนส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยฮะก็ยังน่าจะฟื้นละมั้งถึงตอนนั้นที่แพ้ลิเวอร์พูลมา2ประตูต่อ4ก็เรามาอัปเดตตารางกันนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจากแมตช์ล่าสุดจากBoxing Day มาก็ล่าสุดอยู่ที่เวสต์แฮมนะครับเสมอกับไบรตันนะครับมีลำดับเปลี่ยนอยู่นิดนึงก็คือไบรตันกับแมนยูนะครับแมนยูจากที่7เนี่ยหล่นลงมาที่8เสียแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่แข่ง10ชนะ13แพ้6โทษเสมอ6แพ้1มีอยู่45คะแนนแอสตันวิลล่านะครับแข่ง20ชนะ13เสมอ3แพ้4มีอยู่42แต้มอันดับ3แมนเชสเตอร์ซิตี้นะกำลังไล่แต้มกันอย่างน่าดูนะครับแข่ง19ชนะ12เสมอ4แพ้3มีอยู่40แต้มอาร์เซนอลนะครับเท่ากันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่4แข่ง20ชนะ12แพ้4เสมอ4 40แต้มสเปอร์นะครับแข่ง20ชนะ12เสมอ3แพ้5มีอยู่39แต้มตามด้วยเวสต์แฮมกับไบรตันนะครับที่เสมอกันมาในนัด Boxing Day 0ประตูต่อ0ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่นลงมาอันดับที่8นะครับแข่ง20ชนะ10เสมอ1แพ้9มีอยู่31คะแนนแล้วก็นิวคาตามด้วยนิวคาสเซิลเซลซีก็ยังเกาะติดอยู่อันดับที่10แหมชอบอันดับที่10 11เหลือเกินนะครับเซลซีนี่ไม่ไปไหนจริงๆนะครับมีอันดับที่10มีที่10ก็41นะครับก็มาดูท้ายตารางนะครับลูตันเบอร์ลี่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็ยังอยู่3ลำดับสุดท้ายนะครับก็ต้องพยายามกันต่อไปครับเอเวอร์ตันเนี่ย Boxing Day แพ้รวดเลยดังนั้นก็เดี๋ยวรับชมรับเชียร์กันนะครับวัน13ถึง16นะครับก็ในช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนคัพแล้วก็แอฟริกันเนชั่นคัพนะครับติดตามรับชมนะครับแอดก็จะรายงานเหมือนกันนะครับโมฮัมหมัดซาร่าก็ไปที่นู่นเรียบร้อยแล้วก็รอโอนาน่าอยู่นะตามไปเมื่อไหร่ก็ได้เจอกันอยู่ที่นู่นนะครับก็มีทั้งมาเน่ครับอยู่ที่นู่นแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับส่วนเอเชียนคัพก็ซอนนะครับซอนเฮือนมินแล้วก็เอ็นโดนะครับจากลิเวอร์พูลไปอยู่1เดือนที่กาตาร์นะครับถ้าไงรับชมรับเชียร์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ